รอบเมื่อกี้เราว่าคึกคักกันไปแล้วนะรอบนี้สนุกสนานคึกคักยิ่งกว่ารอบแรกกันไปซะอีกนะครับแต่ว่าวันรอบเราเคเวทีกันแป๊บหนึ่งนะให้น้องๆกลับมานั่งพักวันนี้สาวสาวนางรำของเราทั้งสองคณะสองเวทีนี้ใส่ชุดเรียกได้ว่าสีสันสดสวยสบายตานะเขาเรียกสไตล์อะไรพาร์ทเทลไหมสิแบบนี้พาร์ทเทลพาร์ทเทลพาร์ทเทลนะครับผมนะในส่วนของพวกเรานักดนตรีคงจะพาร์ทเทลกับแบบน้องๆไม่ได้หรอกเราต้องใส่ให้มันประเภทว่าเข้ากับทางงานได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอาศัยข้าวโรงครัวของกินไงถ้าสีส้มสีแดงเดินไปตรงนู้นมันก็จะสะดุดแปลกๆตาหน่อยใช่ก็ต้องแต่งตัวให้มันเรียนกับแขกในงานไปก่อนนะครับผมต้องยอมรับว่าวันนี้ขนมจีนอร่อยประทับใจมากเลยนะครับผมนะคนเดียวผมเขาเรียกว่าเรียกบุญจักใช่ไหมจับเป็นจับเป็นจับใช่ไหมผมคนเดียวที่4จับไปแล้วนะครับผมนะคิดดูว่าทั้งคณะในขนมจีนหมดไปเข็มหนึ่งนะขอบคุณในการดูแลต้อนรับอย่างดีเยี่ยมกันด้วยนะครับผมสนุกสนานเรายังมีอีกหลากหลายจังหวะทำนองของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะครับที่จะเอามาเชื้อเชิญทุกท่านได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะเราแอบเห็นแฟนๆนักรำของเราหลายๆคนนี่ค่อนข้างจะหลายท่านนะไม่ใช่ทุกท่านนะหลายท่านนี่ไปในทางป่าผู้มีวัยวุฒิสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของจังหวะทำนองถ้ามันจะรวดเร็วจนเกินไปเดี๋ยวจะสนุกสนานจะไม่ทันสำหรับน้องๆนักรำยังเด็กยังสาวกันอยู่นี่ลุยกันได้ยาวๆอยู่แล้วแต่ว่าแฟนๆนักรำของเราบางคนบางท่านนี่ก็ต้องเริ่มร่วมสนุกด้วยบรรยากาศบทเพลงที่มันจังหวะเนิบๆสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องเอาบทเพลงที่มันร่ายรำกันแบบสวยงามในส่วนของการกระโดดโลดเต้นอีกกระทึกคึกโครมเดี๋ยวไว้ช่วงเบรกหลังๆกว่านี้สักนิดหนึ่งนะในช่วงแรกๆนี้เอาใจนักรำของเราได้ขึ้นมาร่ายรำกันให้สวยงามสนุกสนานตามวัยของนักรำของเรากันด้วยนะครับอย่างในรอบนี้ค่อยๆได้เรียงจังหวะกันไปหยิบเอาจังหวะบีกินกันบ้างนะค่อยๆสร้างสเต็ปขึ้นมาจังหวะบีกินกันเป็นเพลงแรกก็ต่อด้วยจังหวะมีรำวงมีระบำแขกและแน่นอนในแต่ละรอบนี้เราใส่จังหวะ3ชาติไปทุกรอบเพราะว่าเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่ายอดนิยมนะครับสนุกสนานกันได้ทุกรุ่นทุกวัยเต้น3ชาติกันเป็นทุกคนจะมี3ชาติอยู่ในรอบอย่างน้อยไม่1เพลงก็2เพลงเสมอนะครับตั้งต้นกันในจังหวะบีกินกันก่อนเลยนะฮะเชื้อเชิญด้านบนเวทีสนุกสนานด้วยกันกับดอกฟ้าเมืองไทยครับThank you.
คนเดียวทนชาวเมืองชิมรสเป็นเดือนยาว
Thank you.
ันสรเทสาพันถิ่นนั้นที่ฉันอยู่มาแต่ดินถิ่นนี้ถิ่นนี้ไม่มีต้อยต่ำวัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เปียนนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าถามว่าใครที่จระเข้สาพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นร้องอีกครั้งที่โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้เป็นเมตตาบารมีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิวัดโพธารามแล้วเลยนะฉะนั้นแล้วนะฮะเวลาดื่มน้ำดื่มท่ากันสักหนึ่งเพราะว่าพวกเรานักดนตรีด้านบนเวทีก็ใช้เวลาในการดื่มเช่นกันเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มสร้างความประชุ่มประชวยมาจากพี่ชายใจดีคนเดิมนะครับขอบคุณพี่อสเมฆเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ก็สนับสนุนเครื่องดื่มชูกำลังมากลัวอาจารย์ชูง่วงเห็นว่าอย่างนั้นอาจารย์ชูอดนอนช่วงนี้เลิกงานเที่ยงคืนบ้านตีสามนะครับผมเข้าบ้านได้ตีห้ากว่าเมียจะเปิดประตูให้เห็นว่าอย่างนั้นนะผมก็เลยต้องใช้เวลา นะครับผมเข้าบ้านไม่ได้เหรอเข้าบ้านไม่ได้ไง นะไม่รู้ว่าไปทำผิดอะไรไว้นะครับผมจริงๆก็รู้แหละขอไม่พูดดีกว่าว่าผิดอะไรเก็บไว้ในใจเราเดียวพอใช่แล้วเมื่อกี้นี้เรารอบที่ผ่านมานี้เราดูด้านบนเวทีแล้วนะครับสมาชิกแทบจะ 100% เลยเป็นแฟนนักรำย้อนยุคทั้งนั้นเลยฉะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้เราก็ต่อเนื่องกันในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับให้เรามองเห็นว่าด้านบนเวทีนี้มีวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าหนูๆน้องๆคิดอยากจะร่วมสนุกกับเราเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนบรรยากาศมาเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวด้วยบทเพลงสตรีมร่วมสมัยกันบ้างในเมื่อแฟนๆด้านบนเวทียังเป็นแฟนย้อนยุคทั้งหมด 100% เลยแต่ว่าแฟนด้านล่างนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าสถานที่ด้านล่างนี่ไฟมองไปไม่เห็นไฟส่องมาข้างบนนะครับแต่ก็คาดการณ์ว่าก็น่าจะเป็นแฟนนักรำย้อนยุคเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นแล้วเราก็เอาใจบทเพลงในรูปแบบของบทเพลงย้อนยุคกันเยอะๆกันซะก่อนในช่วงแรกๆในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ครบถ้วนนะครับยังมีอีกหลากหลายจังหวะที่จะเชื้อเชิญได้ขึ้นสนุกสนานกันในรอบนี้จังหวะออฟบิทใช่ไหมเต้นออฟบิทกันบ้างนะครับใช้สะโพกกันเยอะๆในจังหวะออฟบิทเป็นเพลงแรกกับชั่ว7ทีดี7หนครับผมเสือ
Oh,
ผลงานไม่ตามมาต่อรอเจ้าดังเอาไปความปกป้องต้องไปเดินตามสมัยมาทำหยิบให้ดวงใจไม่ดังมีเกลียดเชิงตาหักองค์สมพงมาดังคงมีส่งตามาดังภาพฟังเตือนแก้มแดงมาดังเราแห่นอกเพื่อนป้ายเรือเจ้านั้นอยู่ที่ใดเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศสลับหยิบเอาบทเพลงสตริงร่วมสมัยมาทักทายร่วมสนุกด้านหน้าเวทีกันบ้างเดี๋ยวจะว่าเราเป็นประดิษฐ์การจะยัดเยียดแต่บทเพลงย้อนยุคอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้แต่ว่านะครับยังคงขออนุญาตเน้นย้ำกติกากันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรอบของบทเพลงลูกทุ่งหรือว่ารอบของบทเพลงสตริงนะกติกาด้านบนเวทียังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับในส่วนของสิ่งของมึนเมาเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับจะสูบบุหรี่ก็สูบด้านล่างเสียให้เรียบร้อยจะดื่มน้ำขิงดื่มน้ำชาจะซดน้ำอะไรก็แล้วแต่ดื่มด้านล่างเสียให้เรียบร้อยขึ้นมาไม่ถือขึ้นมานอกจากจะผิดกติกาแล้วก็ยังมีโอกาสที่สิ่งของเหล่านี้เนี่ยจะกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมฟอของเราแล้วก็จะมีปัญหาในการกระทบกระทั่งตามมาทีหลังด้วยนะครับถ้าเราควบคุมสิ่งของเหล่านี้ได้เป็นเบื้องต้นนะครับโดยส่วนใหญ่ 99% ปัญหาอื่นๆจะไม่มีตามมาในงานของท่านเจ้าภาพยังไงก็ถือว่าให้เกียรติท่านเจ้าภาพในการจัดหาระบบให้เราสนุกสนานกันให้ความร่วมมือในการรักษากติกาตรงนี้กันด้วยนะครับถ้าหากว่าเราดูแล้วบรรยากาศสนุกสนานกันแบบน่ารักนะครับเป็นกันเองเราก็หยิบมาสลับแบ่งปันกันรอบต่อรอบสติงรอบลูกทุ่งรอบสลับกันไปอย่างนี้ได้แต่ถ้าเราดูสถานการณ์ในการร่วมสุขแล้วไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเราก็ให้เวลากับบทเพลงย้อนยุคกันเยอะๆเพราะว่าแฟนๆย้อนยุคของเรานี่ส่วนใหญ่แล้วให้ความร่วมมือรักษากติกากันอย่างดีเยี่ยมนะครับผมเอาละเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทิ้งบทเพลงย้อนยุคนะเดี๋ยวรอบนี้เอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวด้วยบทเพลงร่วมสมัยเดี๋ยวรอบหน้าแล้วก็สลับสับเปลี่ยนมาเอาใจแฟนๆย้อนยุคกันแบบแบ่งปันกันก่อนนะครับรอบนี้ตั้งต้นกันด้วยสุดยอดสังเพาครับYou know?